ายหน้าหายตาไปนานมากมีแบบคนแบบว่าเวลาทุกครั้งที่ลงรูปในไอจีก็จะมีคนทักจะมาถามจะมาตลอดว่าเมื่อไหร่ยูทูบจะวันนี้ก็สักหน่อยเปิดศักราชมาแล้วนะคะปี2023เราก็มาทำ YouTube ทักทายแฟนๆแต่จะบอกว่าตอนท้ายอ่ะเราแอบมี Q&A เล็กๆนะคะมาตอบคำถามทุกๆคนกันด้วยตอนนี้ก็ได้ทำการปล่อยไปใน IG แล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาแรปอัพกันนิดนึงนะคะก็ปี2023นะคะปีใหม่นี้นะคะเราก็อยากจะมาอัปเดตอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้บ้านใหม่นะแต่จะบอกว่ามีมุมใหม่โซนใหม่ของบ้านกี่โซน2โซนเหอะมากแต่บางคนอาจจะเห็นใน ID ไปแล้วว่าจะไม่แบบตามรูปตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะแบบเอ๊ะมุมอะไรมุมอะไรเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูทัวร์มินิเป็นมินิโฮมทัวร์เป็นมินิโฮมทัวร์เพราะว่าโซนนี้เนี่ยเรายังไม่เคยพาไปทัวร์กันเลยวันนี้เป็นอะไรแบบหยุ่มๆมินิโฮมทัวร์แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีมินิ Q&A ไปเดี๋ยวเราไปชมมินิโฮมทัวร์กันก่อนไปเลยและนี่ก็คือโซนครัวใหม่ของเรานะคะเพิ่งจะเสร็จ 100% มาไม่นานแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็คือต้องทำโซนนี้ไว้ให้คุณแม่คือพอเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเราได้แบบใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านประจำวันทุกๆวันอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าแบบมันได้อะไรมันจะยังขาดเติมไปเรื่อยๆใช่แล้วก็เลยต่อเติมนะคะโซนนี้ขึ้นมาให้คุณแม่ก็เริ่มจากนี่อันนี้ก็จะมีพวกแบบเป็นไมโครเวฟเป็นเตาอบเพิ่มขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็คุณแม่ใช้เตาอบเป็นแล้วใช่ซึ่งตอนแรกใช้ไม่เป็นแล้วก็จะมีพวกชั้นเอาไว้เก็บนู่นเก็บนี่แต่ว่าชั้นที่เจ๋งที่สุดเนี่ยมาจะบอกว่ามันคืออันนี้เอ้ยอันนี้เทพคืออันเนี้ยมันจะเป็นชั้นที่ทำให้เราแบบซ่อนพวกของกระจุกกระจิกพวกถุงขนมก๊อกแก๊ปพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วมาอ่ะชอบอันนี้คือแบบรีเควสต์ตอนที่เขาทำบ้านเลยว่าขอให้มีชั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็ไว้เก็บพวกแบบหม้อหายชามกะละมังชามกะละมังพยายามจะมินิมอลนะแต่ก็มินิมอลไม่ได้อยู่ดีเนี่ยแล้วก็จะเป็นตู้เก็บพวกแบบกระติกน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดคือจริงๆอ่ะข้างในครัวเดิมมันก็มีอ่างอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอ่างหลุมเดียวซึ่งเวลาที่ล้างอ่ะมายรู้สึกว่า2หลุมมันล้างแบบสะอาดกว่าต้องถามคนล้างจานค่ะหลุมนึงล้างน้ำล้างจานอีกหลุมนึงเวลาน้ำเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เดิมมันจะเป็นห้องเก็บของนะแต่ว่าเราก็เอามาเก็บพวกรองเท้ารองเท้าแทนนะคะแบบกระเป๋าเดินห้องกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โซนนี้เนี่ยทั้งแถบจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตู้เยอะมากก็จะเก็บพวกของอุปกรณ์การใช้กระเป๋าต่างๆหมวกเมิกบลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะของถุงกระจาดแบบอะไรอย่างเงี้ยของทุกจิกที่เราแบบว่าบางทีแบบนานๆทีใช้หรือว่าไม่ค่อยได้ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาและนี่ก็คือโซนใหม่ล่าสุดของเราเลยค่ะทุกคนจริงๆโซนเมื่อกี้ทำให้แม่โซนนี้ทำให้ปานะคะเพราะว่าปาเขาจะเป็นคนชอบนั่งนอกบ้านใช่แล้วตรงเนี้ยลมดีมากก็สไตล์เนี้ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นแผนที่มาอยากได้มาตั้งแต่ทำบ้านใหม่ๆแล้วแต่ว่าค่อยๆทำทีละส่วนอันนี้มันโซนนอกบ้านมันไม่ต้องซีเรียสมันทำเมื่อไหร่ก็ได้ไงเนี่ยเราเติมเยอะมากเราเติมทั้งบนหลังคานะคะเอาไว้กันฝนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าโต๊ะไม้มีปลูกต้นไม้ของป้าอะไรไปเรื่อยนะคะสไตล์นี้เขาจะเรียกสไตล์อารมณ์แบบเหมือนโบฮีเมียนอะไรอย่างเงี้ยนิดๆแต่เป็นโบฮีเมียนที่แบบว่ามินิมอลอยู่เพราะว่าเราคุมเป็นสีไม้สีขาวก็คือตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานั่งสบายมากแล้วก็มีนี่โซนชิงช้าเป็นชิงช้าที่ป้าผูกเองก็จะสบายๆอะไรเงี้ยสามแท่งนี้เป็นแท่งที่ได้มาตอนที่บ้านเพิ่งเสร็จหนึ่งนั่นหรอพี่ชายพี่คืออะไรคะทุกคนมันคือเทียนค่ะเทียนมันคือเทียนนี่ไงใช่เทียนใช่แต่ไม่เคยจุดเลยไม่เคยจุดนะคะแต่ว่าป้าน่าจะลองจุดไปแล้วแล้วก็มีฟงมีไฟอยู่เรียบร้อยใช่กินหมูกระทะได้ตรงนี้ต้นนี้เป็นต้นที่เลือกเองเป็นต้นโอลีฟคือจะบอกว่าต้นโอลีฟเนี่ยความหมายดีด้วยเอาไปเซิร์ชกูเกิลดูเขาถือว่าเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่แบบว่าควรมีติดบ้านจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่แล้วคือมันตั้งตรงนี้แล้วมันสวยเพราะว่าใบมันไม่ได้เขียวแบบเขียวมันเป็นเขียวตุ่นๆแบบนึกออกปะเป็นเขียวที่แบบดีแล้วมันมุมตรงเนี้ยมันสวยพอดีมันเข้ากับมุมพอดีเวลามองเข้ามาอะไรเงี้ยคุมโทนมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้นเนี้ยดูแลง่ายด้วยไม่ได้ต้องรดน้ำอะไรบ่อยมากไหนๆเราก็มาอยู่กันที่มุมนี้แล้วนี่เป็นโซนแบบนี้เรานึกถึงอะไรรู้ปะคาเฟ่อ๋อเป็นเขาใหญ่คาเฟ่แบบแนวเขาใหญ่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้อากาศดีมากลมเย็นมากเพราะฉะนั้นเรามาทำมินิคาเฟ่กันมินิคาเฟ่แอทโฮมกันนะคะวันนี้มินิคาเฟ่แอทโฮมแต่ว่าเรายังไม่
ีวัตถุดิบกันเลยก็เดี๋ยวเราออกไปซื้อวัตถุดิบกันเนาะใช่ค่ะใกล้ๆมีห้างก็เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเลือกอะไรมาเป็นวัตถุดิบในการทำมินิคาเฟ่แอทโฮมกันในวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะมาหาวัตถุดิบนะคะที่จะไปทำมินิคาเฟ่ของเราที่โลตัสเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างไปกันเลยนี่ไงเนสกาแฟเบเนนบูสูตรหวานน้อยอร่อยมากแล้วก็ลดน้ำตาลลง 50% ด้วยที่สำคัญมีแค่70แคลอรี่กินแล้วไม่อ้วนใช่เลิศถึงเนสกาแฟสูตรหวานน้อยอร่อยมากแต่พรีเซนเตอร์เขาตอนนี้หวานมากหวานมากนะคะรู้ยังแต่เขาจะไม่ต้องอันนี้นี่เนสกาแฟอเมริกาโน่นะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายเฮลตี้อย่างเราเพราะว่าแคลอรี่ต่ำเหมือนกันนะคะตอนนี้จะไม่ได้กาแฟของจะไม่แล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบอื่นเนาะแล้วก็กลับไปทำโฮมคาเฟ่ที่บ้านกันตอนนี้นะคะเราก็ได้พวกน้ำผลไม้ที่เราเลือกใช้วันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวใช่ค่ะเพราะว่ามายกินอเมริกาโน่ไงก็เลยอยากจะผสมน้ำมะพร้าวแล้วก็มีน้ำแข็งแล้วก็จะมีขนมกรุบกริบอะไรไม่กรุบกริบซื้อไปเยอะมากเดี๋ยวเหมือนจะไปเปิดร้านไม่ใช่คาเฟ่แบบไม่ใช่มินิคาเฟ่แล้วอันนี้เป็นคาเฟ่จริงจังเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปทำอะไรกันค่ะและนี่นะคะเราก็ได้วัตถุดิบที่จะมาทำมินิคาเฟ่แอทโฮมกันแล้วค่ะนี่นะคะขาดไม่ได้เลยเนสกาแฟเบเนนบลูสูตรหวานน้อยอร่อยมากนะคะลดน้ำตาล 50% แล้วก็ถุงทำมาจากถุงกระดาษรักโลกด้วยใช่ค่ะส่วนของไม้นะคะก็เป็นเนสกาแฟอเมริกาโน่สูตรแคลต้าอยู่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำก่อนเลยนะคะเอาเป็นของจะไปก่อนก็แล้วกันเป็นเนสกาแฟอเมริกาโน่นะคะสูตรแคลต้าคือปกติเนี่ยไม่เคยกินแต่อเมริกาโน่ที่ผสมยูสุแต่มารอบนี้เราจะใช้เป็นอเมริกาโน่ที่ผสมน้ำมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราเนี่ยก็จะง่ายมากก็จะมีแค่เนสกาแฟอเมริกาโน่นะคะมีนี่แก้วเชงนะคะซึ่งหาได้ที่บูธกิจกรรมนะคะใครที่สนใจก็สอบถามได้ทางเพจเลยนะคะแล้วก็น้ำแข็งน้ำมะพร้าวแก้วจบง่ายมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำนะคะลงในนี้นะคะพวกวิธีทำส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวไม่จะพิมพ์ลงไปในแคปชั่นให้อีกทีนะคะก็สูตรนี้นะคะสามารถชงด้วยน้ำเย็นได้เลยนะคะหมายก็จะใช้เป็นน้ำเย็นนะคะเทลงไปในแก้วค่ะเราก็เอากาแฟแล้วเราก็สามารถฉีกซองนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยโอเคใส่กาแฟลงไปนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ทำการใส่น้ำแข็งนะคะสัก4ก้อนนะคะลองกะดูเอานะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเช็คไงจะได้มีเสียงเวลาที่เราเช็คมันจะได้แบบว่าเข้ากันง่ายประมาณนี้เสร็จปุ๊บปิดฝานะคะแล้วเราก็ต้องเช็คมีท่าแล้วมีท่าเช็คด้วยเฮ้ยคนดูไม่ได้มาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะใส่น้ำแข็งแล้วเราก็สามารถเปิดขวดจากตรงนี้นะคะได้เลยอ่ะได้เลยค่ะแล้วก็เทคือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนช่องที่เอาไว้กรองน้ำแข็งเนี่ยไม่ให้มันตกลงมาให้เรานะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นกาแฟอเมริกาโน่นะคะสูตรแคลต้าแล้วก็เป็นผสมน้ำมะพร้าวนะคะหอมแบบจริงๆกลิ่นกาแฟหอมแล้วยิ่งมีกลิ่นของน้ำมะพร้าวผสมมาอีกตามีนค่ะของมีนนะคะจะเป็นนี่กาแฟเบเนนบลูสูตรหวานน้อยอร่อยมากก็อันนี้เดี๋ยวมีนจะชงร้อนอันนี้ต้องชงกับน้ำร้อนนะคะทุกคนหอมมากเลยหอมปะหอมก็คือฉีกซองมาก็คือมีกลิ่นหอมมาอยู่ตรงเนี้ยมาก็ได้กลิ่นมันมีความหอมแบบนมนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะแล้วก็เขย่าเลยนะมาดูท่ามีนเช็คกันค่ะต้องเช็คอย่างแท้ถ้าดูเสียงจริงแก้วเช็คมันก็สะดวกเนาะเราไม่ต้องมาแบบคนเรารู้สึกว่าเวลาเช็คอ่ะมันจะมีแบบนึกออกปะความละมุนของฟองใช่มันดูแบบฟองขึ้นมาแล้วมันทำให้เราดูน่าให้มันดูน่ากินแล้วเราก็เปิดจุดข้างบน
เทค่ะเตรียมน้ำแข็งไว้ให้แล้วไปวิ้พอดีเป๊ะกะเก่งเวอร์อันนี้คือจบแล้วไม่ต้องใส่แล้วนะคะเพราะอันนี้คือทรีนวันทรีนวันมาชงปุ๊บดื่มได้เลยป้าเดี๋ยวเราไปจัดเซตนะคะคาเฟ่ของเรากันตอนนี้เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเดี๋ยวมีขนมแล้วก็กุ๊กกริ๊บจัดดอกมงดอกไม้และเดี๋ยวเราไปแรปอัพมินิ Q&A ของเรากันค่ะและนี่ก็คือมินิคาเฟ่แอทโฮมของเรานะคะแล้วก็กาแฟของพวกเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะชิมของไมค์ก่อนเป็นอเมริกาโน่นะคะอันนี้เป็นสูตรแคลต่ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไมค์ผสมเนื้อมะพร้าวลงไปมาชิมกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะอุ้ยหุ้ยอร่อยมากทุกคนคือที่สำคัญเนี่ยกลิ่นกาแฟเนี่ยหอมขึ้นมาเลยแล้วมันแบบลงตัวกับมะพร้าวมันมีความกลมกล่อมเนี่ยแล้วก็อร่อยมากเลย blend and brew นี่กาแฟ blend and brew สูตรหวานน้อยอร่อยมากอุ้ยอร่อยลองหากันชิมแล้วป่ะจะมาของชิมของมินได้ไหมอร่อยอ่ะของมินอร่อยอร่อยอันนี้ก็อร่อยคืออันนี้ของไมล์รู้สึกว่าเหมาะกับหน้าร้อนมากกินแล้วสดชื่นนะคะจริงๆทั้ง2อันเนี่ยเป็นกาแฟเย็นกินแล้วสดชื่นแต่ของไมล์มันจะมีความเฟรชแบบความละมุนของมะพร้าวเข้ามาผสมด้วยสำหรับมินก็กินง่ายเหมือนกันเพราะว่าของมินจะมีความเป็นนมมันมีความเป็นกาแฟนมแต่ว่ามันเป็นกาแฟนมที่ไม่หวานเพราะเขาลดหวานมาให้แล้วลดน้ำตาล 50% นะคะหวานน้อยอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำได้อร่อยง่ายๆได้ที่บ้านเดินค่ะชนและก็มาถึงช่วงเสียงไม่ไล่อ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่าว่ามีใครส่งคำถามอะไรมาถามเราบ้างอันนี้แบบเรียลไทม์อ่ะอุ๊ยมีคนถามว่าเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันไหมคะอินจากหนังยูแอนด์มีไม่เคยเพราะว่าพวกเราใช่สเปคไม่เหมือนกันถ้าวันนึงต้องมีคนนึงไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา 3-4 ปีจะรู้สึกยังไงคะถึงกันไหมคะไม่ถึงมาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมาอยู่ไม่ได้มาพูดเลยเคยขอพรไหว้พระขอพรให้เลือกตายได้ขอตายก่อนอีมีนเพราะถ้าอีมีนมันตายไปคงอยู่ไม่ได้อยู่ได้ไหมถ้าหนูว่ามึงไปเรียนแบบ 3-4 ปีนะอยู่ได้ผมก็อยู่มาตลอดค่ะทำด้วยตัวเองมาตลอดกูอยู่ไม่ได้ไงแต่มันอยู่ไม่ได้จบอะไรที่2คนพี่น้องชอบทำร่วมกันมากที่สุดครับไปคอนเสิร์ตคือจริงๆมายอ่ะเป็นคนที่จะค่อนข้างอินมากแต่ของมีนอ่ะก็พอไปได้แต่คือส่วนใหญ่มีมันจะโดนบังคับลากไปไงแต่ว่าพอเราพามันไปอ่ะมันก็ชอบวงที่บางวงที่เราดูได้มันมีวงที่เราแบบว่ามีนมาบอกเฮ้ยวงนี้เจ๋งที่เราพาไปดูแล้วมีนมันไม่เคยรู้จักมันก็เป็นการ explore พวกแบบว่าวงดนตรีใหม่ๆให้กับมีนด้วยเขาบอกว่าดูสนิทกันมากอยากรู้ว่าเคยทะเลาะกันหนักๆบ้างไหมคะคือทะเลาะกันหนักๆแทบไม่มีเพราะว่ามันจะมีคนใดคนหนึ่งที่ยอมตลอดซึ่ง ต้องถามด้วยหรอแต่มันมีทะเลาะกันหนักอะคือตอนเด็กๆหนักในที่นี้หมายถึงว่าเลือดตกยางออกคือเคยเห็นเครื่องเล่นซีดีป่ะที่มันแบบว่ามีจออะมีจอแล้วก็เป็นแบบเป็นอยู่ในนั้นนะคือแบบว่าใส่แผ่นแล้วก็ดูทีวีได้จากจอนั้นเลยมันจอประมาณเนี้ยแบบอันเล็กกว่าครึ่งนึงของ iPad อะแต่ว่าหนาประมาณแบบหนังสือเล่มนึงอย่างเงี้ยมึงปาใส่หัวกูดูเปล่าฮะทำไมปาใส่หัวมีหนอมันปาใส่หัวเราคือและเราอะไม่รู้จะอะไรมาหลบแล้วก็แค่มีผ้าห่มบางๆมือก็หัวนี่ไม่รู้เรื่องหรอกโมโหแล้วบอกว่าหน้ามืดตำหัวโอ้แล้วก็โดนไล่ออกไปนอกห้องไม่รู้เรื่องหัวเท้าแล้วไม่เคยจำแมนยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูลไปถามผิดคนวะเนี่ยตอนนี้ไม่ตอนนี้กูยังพูดอะไรมากไม่ได้มันค่อยๆกลับมาอยู่ไม่หรอกจะไม่ตอบคำถามเรื่องนี้นะทุกคนแมนยูลิเวอร์พูลอะไรแล้วไม่พูดถึงตอนนี้นะคะเฮ้ยมีคนถามว่า1วันดื่มกาแฟกี่แก้วคะเคย3แก้วแต่ว่าเบสิกนะ2แก้วเช้า1บ่าย1ดื่มกี่แก้วก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าไม่ดื่มเนสกาแฟอเมริกาโน่สูตรแคลต่ำค่ะเป้งไม่กับมีนใครโหดกว่ากันอุ้ยก็ต้องมาแล้วโหดในเรื่องของอะไรอะโหดคือยังไงวะเออก็มึงทุกทางอะก็น่าจะโหดกว่ากูทุกทางก็น่าจะเป็นไม้ที่โหดกว่าค่ะพี่เขาขอหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของไม้คือ Across the Universe ค่ะเพราะว่าเป็นหนังที่แบบใช้เพลง The Beatles หมดเลยแล้วไม้เป็นคนแบบชอบ The Beatles เหมือนกันก็เลยช
อบเรื่อง Across the Universe มันเป็นหนังรักโรแมนติกที่แบบไม่ดูได้เป็นแบบ10รอบเลยอะกายออฟเลิฟไปอืมลึกเลยเฮ้ยโฮมาโลนต้องมาโฮมาโลนอัปเดตผลงานหน่อยค่ะโอเคก็เอาเป็นว่าอันนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายไปเลยแล้วกันนะคะอัปเดตผลงานของไมค์นะคะก็ไมค์จะมีหนังนะคะออนทางช่องทวยดีนะคะชื่อเรื่อง Badass Maid นะคะถ้าแม่บ้านถล่มมาเฟียอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเรื่อง Love Me Again นะคะทางช่องวิวด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่อง The Jungle ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็มีนักแสดงมากมายของมีนแต่ว่ามีนบอกว่าเดี๋ยวช่องของเราเนี่ยมีนเขาจะมาทำ YouTube ให้บ่อยขึ้นคือถ้าสมมติคิวเราสองคนมันไม่แมทกันเนี่ยมีนก็บอกว่ามีรอและทำเองเลยใช่เพราะมีคอนเทนต์ที่อยากทำเยอะใช่ก็ไว้รอติดตามกันนะคะวันนี้เราก็ได้อัปเดตชีวิตกันกรุบกริบนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะทำคลิปบ่อยขึ้นที่สำคัญวันนี้เรามีตัวช่วยของเราในซัมเมอร์หน้าร้อนแบบนี้ให้เราสดชื่นนะคะตื่นตัวพร้อมทำแอคทิวิตี้ตลอดเวลานะคะขอบคุณเนสกาแฟด้วยนะคะนี่อย่าลืมนะคะของ My Nescafe Americano สูตรแคลต่ำค่ะ Nescafe Blended Brew สูตรหวานน้อยอร่อยมากไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย